รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกนี้มีอะไรตั้งมากมายให้เราเข้าไปค้นหามันไกลไกลสักเท่าไรไม่เคยหวังตามมาเราจะพาไปด้วยกันเมืองเล็กเมืองน้อยหรือเมืองใหญ่ของกินมากมายที่รออยู่ผมไหนที่ว่าคุณไม่เคยรู้ตามมาเราจะพาไปด้วยกันมหัศจรรย์มากมายที่คอยอยู่ความสวยงามที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียมหัวใจและไปพร้อมกันลบจากความวุ่นวายสักวันร่วมเดินทางออกไปท่องโลกใบใหญ่ The first time to meetสนับสนุนรายการโดยประกันสุขภาพ iHealthy จากกรุงไทยแอคซ่าคุ้มครองสูงสุด100ล้านบาทและ Turkish Airline Flying to the Most Countries โอล่ะครับคุณผู้ชมขอลองทักทายเป็นภาษาสเปนเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศทริปต่างประเทศกันสักนิดครับพอหลังจากสัปดาห์ที่แล้ว The First Ultimate เที่ยวสุดโลกได้จัดความฟินบินลัดฟ้าไปกับสายการบิน Turkish Airlines สัมผัสกลิ่นอายของฝั่งยุโรปณประเทศสเปนเมืองบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยเชื่อว่า 99.99% ต้องมีสาวกคนชอบเที่ยวหยิบพาสปอร์ตขึ้นมาดูหรือลงรูปทริปเก่าวนไปอย่างแน่นอนซึ่งวันนี้เราก็ยังทำหน้าที่ส่งต่อภาพความสวยงามมาให้คุณผู้ชมได้เที่ยวผ่านจอทีวีไปพร้อมกับนิวเชียร์พลณเมืองที่2กรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนครับโอลามาดริดตอนนี้ครับเรามาถึงเมืองที่2ของทริปสเปนในทริปนี้แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยผมขอสวัสดีอย่างเป็นทางการก่อนครับผมนิวเชียร์พลครับรายงานตัวจากเมืองหลวงของประเทศสเปนครับกรุงมาดริดนั่นเองครับเมื่อเช้านี้ครับอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าอาทิตย์ที่แล้วเราอยู่ที่เมืองบาร์เซโลนาใช่ไหมครับเมื่อเช้านี้ผมนั่งรถไฟครับจากบาร์เซโลนามาที่มาดริดครับระยะทางเนี่ยประมาณ2ชั่วโมง45นาทีครับแต่ถ้านั่งรถเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงเรียกว่ารถไฟเนี่ยร่นเวลาได้ครึ่งนึงเลยครับแป๊บเดียวครับถึงมาดริดแล้วแต่ว่าวันนี้ครับพิเศษสุดครับวันนี้ผมจะมาเป็นไกด์เที่ยวกรุงมาดริดให้กับทุกคนครับแต่เป็นไกด์ที่พิเศษยังไงเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันครับที่มาที่กรุงมาดริดแห่งนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมจะทำหน้าที่พาทุกคนครับเที่ยวทั่วเมืองมาดริดอย่างสนุกสนานและก็เต็มที่อย่างแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยจ้าทำเหมือนคนสมัยก่อนครับก่อนจะเข้าเมืองหรือว่าสถานที่ต่างๆครับเราก็ต้องผ่านประตูก่อนครับด้านหลังของผมก็คือประตูเมืองประจำเมืองมาดริดประเทศสเปนนั่นเองครับโดยกษัตริย์คาร์ลอสที่3ครับก็คือเมืองนี้เนี่ยพอเราผ่านประตูเมืองนี้เข้าไปครับจะเข้าสู่เมืองมาดริดนั่นเองครับประตูแห่งนี้เป็นประตูเมืองทางด้านทิศตะวันออกครับของกรุงมาดริดมีทั้งหมด5ประตูด้วยกัน5ช่องด้วยกันครับโดย3ช่องตรงกลางเนี่ยเป็นช่องใหญ่ที่มุมโค้งและถ้าสังเกตใกล้ไปกว่านั้นครับด้านบนสุดครับที่มีภาษาสเปนเขียนอยู่ครับนั่นแปลว่าแด่กษัตริย์คาร์ลอสที่3นั่นเองครับก็เพราะว่ากษัตริย์คาร์ลอสที่3เป็นผู้ที่สั่งให้สร้างอันนี้ขึ้นมาครับพอสร้างเสร็จเขาก็เลยสลักชื่อของท่านเอาไว้บนนั้นนั่นเองครับนอกจากนั้นครับบริเวณด้านหน้าของประตูแห่งนี้ครับก็จะเป็นสวนที่มีดอกไม้สวยงามครับโดยเขาจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็สามารถมาแวะเวียนถ่ายรูปกันได้ครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็เป็นสถานที่แรกครับที่เรามาเช็คอินกันในกรุงมาดริดประเทศสเปนครับ
๋อนี่ไงที่เขาบอกว่าตอนปี1800ครับบริเวณตรงนี้เกิดปืนใหญ่ระเบิดขึ้นมาครับทำให้ประตูแห่งนี้ได้รับความเสียหายแล้วก็ยังมีร่องรอยของระเบิดจนถึงทุกวันนี้ครับนี่ครับเนี่ยร่องรอยระเบิดเต็มเลยครับนี่นี่คินฮอกนี่รูเต็มเลยข้างบนก็มีอันนี้คือร่องรอยของปืนใหญ่ที่ระเบิดในช่วงปี1800ครับผมเดินถัดจากประตูมาเรื่อยๆครับเราก็จะเจอกับสวนสาธารณะครับเราอยากเดินเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจถ่ายรูปหน่อยครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ใบไม้กำลังเปลี่ยนสีเลยครับนี่คือสวนเดลราติโรนั่นเองครับต้องบอกก่อนครับว่าบริเวณสวนตรงนี้ครับในสมัยก่อนครับในปี1800กว่าเนี่ยบริเวณนี้ทั้งหมดครับเป็นพระราชวังครับและเขาก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาใช้เป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมาครับก็กิจกรรมมากมายครับมีทั้งพายเรือมานั่งชิลปิกนิกวิ่งออกกำลังกายหรือว่าจะมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยได้หมดตามสบายเลยครับที่นี่ก็เปิดให้เข้าฟรีนะครับส่วนด้านหลังของผมนี่คืออนุสาวรีย์ของพระเจ้าอัลฟองโซที่12แห่งประเทศสเปนครับก็สร้างไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นอนุสรณ์สถานสำหรับท่านนั่นเองครับนี่ครับถ้าใครอยากเดินดูใกล้ๆครับก็สามารถมาได้เช่นเดียวกันครับบริเวณอนุสาวรีย์ของพระเจ้าอัลฟองโซที่12ครับอลังการแล้วก็สวยงามมากๆครับมาถ่ายรูปกันได้เลยผมก็เฮ้ยทำไมสวยงามขนาดนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นสถาปนิกในการออกแบบอนุสาวรีย์นี้ครับเขาไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยใครก็ได้มาออกแบบนะครับเขาจัดการแข่งขันจัดการประกวดขึ้นมาครับและชายคนนี้ครับเขาก็ชนะการประกวดครับเลยได้ออกแบบอนุสาวรีย์ของพระเจ้าอัลฟองโซที่12นั่นเองครับมาสเปนมาจับนกพิราบคือที่บาร์เซโลนามีเกาดีที่มาดริดครับมีเกาลัดก็นะครับเกาลัดเกาลักเธอนะอะไรวะมาถึงอีกโซนนึงครับข้างหลังนี่คือโซนของคริสตัลพาเลสครับเป็นพระราชวังเรือนกระจกนั่นเองครับมีมุมถ่ายรูปที่สวยงามมากๆคือมุมนี้ครับพอใบไม้เปลี่ยนสีด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหสีเขียวสลับส้มสลับเหลืองมีน้ำพุมีบ่อน้ำมีเป็ดมีนู่นมีนี่ขอสักหนึ่งแชร์แล้วกันครับเดโบเทมโปครับอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวครับนิยมแวะมามากๆครับในกรุงมาดริดประเทศสเปนครับเดโบเทมโปเนี่ยเป็นวัดครับเป็นวัดของทางประเทศอียิปต์ครับที่เขาส่งมอบให้กับประเทศสเปนเมื่อหลายปีมาก่อนแล้วครับที่เขาส่งมอบให้เพราะว่าที่ประเทศอียิปต์ครับเคยเกิดเหตุการณ์นึงครับคือเหตุการณ์น้ำท่วมในสถานที่หนึ่งของประเทศอียิปต์และทางสเปนครับเขาส่งคนครับนักโบราณคดีครับไปช่วยแต่ไม่ใช่แค่สเปนอย่างเดียวครับมีทั้งอิตาลีเนเธอร์แลนด์แล้วก็อเมริกาด้วยครับเพื่อเป็นการตอบแทนครับทางประเทศอียิปต์เลยส่งวัด4วัดครับให้กับ4ประเทศและสเปนก็เป็นหนึ่งในนั้นครับด้านหลังเดโบเทมโปครับเราสามารถเดินมาได้ครับแล้ววิวเขาจะเห็นวิวของเมืองมาดริดครับรวมถึงทางด้านนู้นครับด้านขวาของผมเนี่ยจะเห็นมหาวิหารอัลมูเดนาครับกับด้านหลังของพระราชวังแห่งกรุงมาดริดซึ่งพรุ่งนี้ครับเราจะไปใกล้ๆตรงนั้นครับเพื่อดูความยิ่งใหญ่และอลังการของสถานที่สำคัญ2แห่งนี้ของกรุงมาดริดกันครับต่อ
อนนี้ครับเราจะมาทัวร์กินครับกับหนึ่งในอาหารที่โด่งดังน่าจะเป็นอาหารประจำชาติอีกอันนึงของสเปนนั่นก็คือทาปาสนั่นเองครับทาปาสเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบครับทาปาสจะเป็นอาหารเล็กๆมาในจานเล็กๆเป็นคำๆแต่ละร้านแต่ละที่แต่ละส่วนของสเปนก็จะดัดแปลงวัตถุดิบของบริเวณนั้นๆเนี่ยเข้ามาใส่ในทาปาสของตัวเองเป็นทาปาสที่มีเอกลักษณ์ในมาดริดเขาก็โด่งดังเรื่องทาปาสครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าเป็นยังไงเอาละครับร้านแรกของเราครับ Los Gatos ครับเป็นทาปาสบาร์ร้านแรกที่เราจะมากันในวันนี้แปลว่า The Cat ร้านที่มีชื่อว่าร้านแมวร้านแมวต้องบอกก่อนเลยครับว่าทาปาสเนี่ยเป็นวัฒนธรรมการกินของชาวสเปนมาช้านานครับคือทาปาแปลว่าฝาที่ครอบอาหารอยู่เหมือนฝาชีอ่ะทาปาเลยกลายเป็นแปลว่าอาหารที่เรากินรองท้องก่อนที่จะไปกินเครื่องดื่มต่างๆหรือว่าจะไปกินมื้ออาหารเย็นมื้อใหญ่ต่อไปแล้วทาปาสบาร์เนี่ยจะเป็นว่าทำการกินที่ไม่ได้อยู่กับที่เป็นระยะเวลานานคือจะเป็นบาร์และฮอปปิ้งไปเรื่อยๆหรือว่าย้ายที่ไปเรื่อยๆอย่างวันนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเรากินร้านนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะย้ายไปร้านอื่นไปร้านอื่นไปร้านอื่นไปเรื่อยๆแล้วดูว่าแต่ละร้านเนี่ยมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปยังไงเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่านี่ผมสั่งมาเรียบร้อยแล้วมีแซลมอนนี่เป็นสโมคแซลมอนกับข้างบนเป็นปลาไหลเด็กปลาไหลจิ๋วแล้วก็มีอันนี้เป็นชอริโซ่ครับกับแอปเปิลชอริโซ่ก็จะเป็นเหมือนไส้กรอกเผ็ดๆของทางสเปนเขาครับจะมีรสชาติเผ็ดขึ้นมานิดนึงอันนี้เป็นปลาแอนโชวีครับมีชีสกับครีมไรซ์ออนเนียนแล้วก็มีปลาคอตกับซันไดร์ทอมเมโต้นะครับเดี๋ยวชิมเลยดีกว่าชิมจากอันนี้ก่อนแล้วกันที่เป็นชีสก่อนให้มันรสเบาๆก่อนเหมือนแบบเราได้กินแซนด์วิชหลายๆหน้าไปเรื่อยๆผมอยากลองอันนี้มากเลยผมอยากลองปลาไหลจิ๋วมากอยากลองปลาไหลจิ๋วมากดูครับผมแนะนำเลยนะครับว่าถ้าใครจะมาทาปาสบาร์แบบนี้นะครับต้องมากันเยอะๆครับมากันหลายๆคนจะได้สั่งหลายๆอย่างแล้วก็เนี่ยพอมาปุ๊บแชร์กันหลายๆหน้าเสร็จปุ๊บแรงลงเลยมันจะสนุกมากแล้วก็คุยกันเฮฮาคุยแบบเป็นเพื่อนฝูงอะเสร็จปุ๊บหมดนี้ปุ๊บย้ายร้านหมดนี้ปุ๊บย้ายร้านหมดนี้ปุ๊บย้ายร้านโอเคเดี๋ยวผมจัดการนี้ก่อนคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวย้ายร้านเจอกันร้านหน้าครับไปครับต่อร้าน2ครับบอกแล้วว่าทาปาสเนี่ยขึ้นอยู่กับร้านเลยว่าจะเสิร์ฟเราแบบไหนครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันครับนี่ครับทาปาสแล้วเราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาอะไรบ้างครับบริเวณตรงนั้นเปรียบเสมือนหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ครับและเขามีความเชื่อว่าถ้าเราไปเหยียบตรงนั้นเนี่ยเราจะได้มีโอกาสกลับมาที่มาดริดอีกครั้งนึงครับร้านนี้เป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับอาหารมื้อสุดท้ายในมาดริดของเราครับขอบรรยากาศแบบเฉลิมฉลองนิดนึงครับมาทานบนรูฟท็อปของตึกใจกลางเมืองมาดริดเลยครับสนับสนุนรายการโดย Canon PIXMA G3010 สมาร์ทได้ใจใครๆก็ใช้กันร้านที่2ของเราครับพาซากอนซาเล่ครับร้านนี้จะเชี่ยวชาญด้านน้ำองุ่นหมักเดี๋ยวไปดูกันครับร้านนี้เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปีประมาณ1931นี่ก็เกือบ100ปีแล้วครับบอกแล้วว่าทาปาสเนี่ยขึ้นอยู่กับร้านเลยว่าจะเสิร์ฟเราแบบไหนครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันครับเพราะทาปาสจริงๆแล้วมันก็คืออาหารว่างคำเล็กๆก่อนที่จะไปกินมื้อใหญ่ร้านนี้ไม่มีขนมปังครับเด่นเรื่องชีสผมบอกไปแล้วชีสมาเต็มๆเลยครับ3ชีสด้วยกันครับอันนี้จากแพะจากวัวแล้วก็จากแกะครับเป็นชีส3แบบที่ทำจากนมของสัตว์3ชนิดครับส่วนด้านนี้ครับเป็นแฮมที่ทำจากหมูพิเศษของสเปนครับเรียกว่า Iberian ham ครับทั้ง2อันเนี่ยทำจากหมูเหมือนกันแต่อันนี้จะทำเหมือนแฮมอันนี้จะทำเหมือนซาลามี่โอเคเดี๋ยวเราชิมกันดีกว่าทานสลับกันไปเครื่องดื่ม
แฮมชีสถึงแล้วครับที่ที่3ครับทาเบอร์นาอิลิซ่าครับด้านหลังผมโอ้โหตึกสวยงามมากครับก็ยูนิคนะแตกต่างจากบริเวณอื่นๆของย่านนี้ครับตึกสีแดงน่าสนใจมากเขาบอกอายุเนี่ย100กว่าปีแล้วไปเลยดีกว่าไม่รอช้าครับคนเยอะมากครับคนเยอะจริงครับคนเยอะจริงพนักงานเต็มร้านเลยครับไม่มีลูกค้าเลยมาดิมาบรรยากาศโอ้โหเก่าแก่มากครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยอายุอนามเขาเนี่ย100กว่าปีอย่างที่ผมบอกไว้แล้วตั้งแต่ปี1907ภายในก็โอ้โหเป็นคือบาร์สมัยก่อนเลยครับเราเลือกนั่งที่เคาน์เตอร์เลยเพื่อให้ได้บรรยากาศที่ดีที่สุดครับเราจะจบทาปาสบาร์กันที่บาร์แห่งนี้ครับเป็นบาร์ที่3ผมยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวรอดูกันแต่อันเนี้ยมาและคำแรกอย่างแรกเนี่ยเป็นหมูกรอบบ้านเราเลยหมูกรอบเฮียซงหมูกรอบเฮียซงเดี๋ยวดูว่ากรอบไหมแปะอันนี้ไม่ใช่เฮียซงหมูกรอบเจอิลิซ่าเป็น3บาร์3สไตล์จริงครับเพราะว่าบาร์ที่3ของเราเป็นอีกแบบนึงครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าบาร์แรกเป็นขนมปังบาร์2เป็นชีสบาร์ที่3ครับเป็นเหมือนครอกเก็ตครับหรือว่ามันฝรั่งปั้นเป็นก้อนแล้วไปทอดที่นี่ครับแน่นอนว่ามาสเปนครับก็ต้องเป็นอิบริโกแฮมนะครับแฮมชื่อดังของสเปนเขาเป็นไส้รวมถึงวางไว้ข้างบนด้วยเขาฝานบางๆครับหั่นบางๆเอาส่วนที่เป็นมันมาวางข้างบนถ้าใครชอบชีสกับแฮมเลิฟแน่นอนครับเป็นมันชีสแฮมปั้นเป็นก้อนทอดง่ายๆ simple แต่ว่าอร่อยครับและคุณผู้ชมก็มีสิทธิ์ลุ้นของฝากได้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate ครับส่วนตอนนี้ตามนิวเชียร์พลไปเที่ยวชมเมืองกับแลนด์มาร์คสำคัญที่กรุงมาดริดประเทศสเปนและสนุกกับการตระเวนชิมอาหารท้องถิ่นกันต่อครับสวัสดีตอนเช้าของเช้าวันที่2ในเมืองมาดริดครับวันนี้ครับเราจะทำตัวแบบชาวสเปนนิดนึงครับเพราะต้องบอกก่อนว่าชาวสเปนเนี่ยหรือชาวยุโรปหลายๆประเทศครับชอบทานของหวานครับเป็นอาหารเช้าพร้อมกับกาแฟสักแก้วหรือว่าช็อกโกแลตสักแก้วครับวันนี้ครับผมเลยจะเริ่มต้นวันด้วยอาหารเช้าแบบคนสเปนนั่นก็คือชูโรสครับหรือว่าชูโรนั่นเองครับชูโรหรือว่าชูโรสเนี่ยเป็นทั้งอาหารตอนเช้าเป็นเบรคฟาสต์แล้วก็เป็นทั้งของว่างของคนสเปนครับบวกกับช็อกโกแลตสักแก้วนึงเนี่ยพอแล้วเขาอยู่แค่นี้พอแล้วและร้านที่ผมจะพาทุกคนมาเนี่ยเป็นร้านที่โด่งดังมากๆอายุเนี่ย120ปีแล้วแล้วก็จะมีคนหลั่งไหลมาตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยมีคิวตลอดเวลาด้วยถ้าอย่างนั้นผมว่าเราไปต่อคิวแล้วก็ทานชูโรสต้นตำรับจากประเทศสเปนกันดีกว่าครับผมบอกแล้วครับมีคิวแล้วมีคิวแล้วครับนี่แค่ตอนเช้าเองครับร้านนี้ครับมีชื่อว่าซานเคเนสครับเปิดตั้งแต่ปี1894แล้วนี่ช็อกโกแลตเลยซานเคเนสนี่ครับ exclusive มากครับเขาจะให้เราไปดูวิธีการทำของชูโรสเลยว่าทำยังไงครับให้บุกครัวเลยครับนี่ครับวิธีการทำเขาครับตอนแรกเลยก็คือผสมแป้งก่อนเหมือนแป้งปกตินี่แหละผสมกับเนยแล้วก็น้ำแล้วก็มีน้ำตาลนะครับแล้วเขาก็ไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่เครื่องเนี่ยครับแล้วก็ลงไปทอดครับคือเหมือนปลาตั้งโกเลยปลาตั้งโกบ้านเรานั่นแหละถูกต้องแล้วครับที่เขาเรียกว่าปลาตั้งโกสเปนนี่ครับนี่คือหน้าตาของชูโรหรือว่าชูโรสนั่นเองหลายคนรู้จักดีอยู่แล้วประเทศที่กินชูโรสเนี่ยไม่ได้มีแค่สเปนครับโปรตุเกสก็กินครับฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านเราก็กินครับสหรัฐอเมริกาก็กินครับคนสเปนนิยมทานกับช็อกโกแลตร้อนๆครับอันนี้จะเป็นเหมือนช็อกโกแลตที่ข้นๆหน่อยเป็นช็อกโกแลตแท้ๆแบบดักดาร์กหน่อยซึ่งผมชอบแบบนี้มากอยากให้มาลองชูโรสที่นี่ในเมืองไทยมีหลายร้านนำเข้าไปทำแล้วแหละแต่ที่นี่คือหนึ่งในต้นตำรับถ้าใครมาแล้วก็ควรจะลองมาทานดูอ
จัตุรัสพลาซ่าเมเยอร์ครับถ้าเกิดว่าใครที่มายุโรปนะครับจะสังเกตได้ว่าทุกเมืองของยุโรปส่วนมากเนี่ยจะมีจัตุรัสแบบนี้อยู่กลางเมืองครับเพราะว่าในสมัยก่อนครับพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยใช้ไปที่พบปะสังสรรค์เป็นตลาดและสเปนก็มีเป็นลานแข่งวัวกระทิงรวมถึงเป็นลานประหารชีวิตด้วยคือเป็นลานที่เป็นลานอเนกประสงค์ครับพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับส่วนมากจะกลายเป็นตลาดแล้วก็เป็นลานกิจกรรมอย่างที่เห็นตอนนี้ถ้าใครมาที่มาดริดครับก็ควรจะมาที่พลาซ่าเมเยอร์ครับเพื่อมาเช็คอินอีกหนึ่งเช็คลิสต์ที่เราควรจะต้องมาในเมืองมาดริดนั่นเองครับใกล้ๆกับพลาซ่าเมเยอร์ครับเดินมานิดนึงครับจะมีตลาดอยู่อันนึงครับที่น่าสนใจมากครับเพราะดูสินี่คือตลาดนะครับแต่ว่าสวยงามแล้วก็ดูทันสมัยดูโมเดิร์นมากๆครับที่นี่คือ Mercado del San Miguel ครับหรือว่าตลาดซานมิเกลนั่นเองโอ้โหเห็นแล้วดูสะอาดสะอ้านน่าเดินมากๆเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าครับสวัสดีครับนี่ครับภายในของ Mercado de San Miguel ครับที่ผมบอกว่ามันดูโมเดิร์นดูทันสมัยดูสมัยใหม่เนี่ยเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับเขาเปลี่ยนไปแล้วครับไม่ใช่ตลาดสดอีกแล้วคือในสมัยก่อนเนี่ยทางมาดริดเนี่ยต้องการตลาดสดครับก็เลยสร้างตลาดซานมิเกลนี่ขึ้นมาแต่ในปัจจุบันครับปรับเปลี่ยนใหม่แต่ใช้ที่เดิมครับทำมันโมเดิร์นขึ้นและเปลี่ยนเป็นตลาดทาปาสครับคือเราสามารถมาเดินหาของจุกจิกขนมกินเล่นกันได้ครับที่นี่รับรองได้ว่าอิ่มหนำสำราญแล้วก็แปลกหูแปลกตามีอะไรหลายอย่างให้เราทานแน่นอนครับนี่ครับทาปาสแล้วเราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาอะไรบ้างครับโอ้โห the smoked salmon jalapeno one and then the codfish liver okay one this one that's itGracias. โหคนเยอะมากครับเราก็ซื้อมาปุ๊บเราก็มาหลบมุมที่ทานตรงนี้นี่คือที่ทานนะนี่จริงๆนี่คือโต๊ะนะครับเนี่ยแล้วก็ซื้อทาปาสตามร้านต่างๆครับแล้วก็มาทานกันครับตับปลาครับกินคำอันนี้เขาแนะนำครับเป็นปลาคอสแล้วก็น่าจะเป็นซอสแบบมีรสชาติจัดๆนิดนึงนะเดี๋ยวลองชิมดูทาปาสสไตล์แบบขนมปังเบอร์เกอร์เล็กๆมะกอกนี่ครับเป็นไม้มะกอกใส่กับหลายๆอย่างก็มีทั้งปลาแห้งมีมะเขือเทศสลามี่มีแฮมนะครับปิ้งโชสครับอันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งอาหารสไตล์คำเล็กๆของสเปนครับปิ้งโชสเป็นอาหารทางภาคเหนือของสเปนครับผมเลยลองชิมดูครับนี่ครับผมเห็นน่าสนใจมากเป็นทาปาสที่แตกต่างจากที่อื่นครับเพราะเป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมเอเชียเข้าไปคอสติน่าแอนด์ปูโป7 right อันละ390ครับแต่2อัน7ยูโรกราเซียสกราเซียสโอ้โหร้อนๆเลยเปื่อยมากมันมีเสน่ห์มากๆครับกับทาปาสบาร์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามจะกินแบบเมื่อคืนก่อนเราไปทานอาหารเย็นก็ได้หรือว่าจะเดินเล่นเหนือปุ๊บมาแวะทานที่ตลาดซานมิเกลแห่งนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าตลาดนี้ปิดวันจันทร์นะครับถ้าจะมาเช็ควันดีๆด้วยนอกนั้นเปิดทุกวันครับมากันได้ครับบริเวณตรงนั้นเปรียบเสมือนหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ครับและเขามีความเชื่อว่าถ้าเราไปเหยียบตรงนั้นเนี่ยเราจะได้มีโอกาสกลับมาที่มาดริดอีกครั้งหนึ่งครับใครที่มามาดริดเนี่ยควรจะมาร้านนี้ครับเพราะร้านนี้เป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลิเซอร์เพื่อคุณและคนที่คุณรักเสพภาพความสวยของทริปสเปนไปกับนิวเชียร์พลแล้วต้องห้ามพลาดกับคำตอบที่ซ่อนอยู่ในกรุงมาดริดด้วยเพื่อร่วมกิจกรรมลุ้นของฝากในช่วงท้ายรายการครับ
อย่างที่ผมบอกเทปที่แล้วครับตอนอยู่บาร์เซโลนาว่าเวลามายุโรปเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดของการเดินทางคือการเดินครับในเมืองแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างครับแลนด์มาร์คต่างๆร้านอาหารเนี่ยจะอยู่ใกล้กันที่นี่ครับคือเปอร์โตเดลโซครับตรงนี้คือจัตุรัสเก่ากลางเมืองครับที่เป็นจัตุรัสอาจจะเป็นอันแรกๆของมาดริดเลยก็ว่าได้ครับทำไมถึงชื่อว่าเดลโซโซเนี่ยแปลว่าพระอาทิตย์ครับทำให้คนไทยเรียกตรงนี้ว่าจัตุรัสพระอาทิตย์ส่วนทางด้านนี้ของผมครับเป็นรูปปั้นครับอนุสาวรีย์ของพระเจ้าคาร์ลอสที่3ครับหนึ่งในกษัตริย์ของสเปนที่เป็นผู้ที่นำความเจริญเข้ามาสู่กรุงมาดริดแห่งนี้ครับทั้งสร้างสวนสาธารณะอุปโภคบริโภควางรากฐานเมืองต่างๆครับทำให้เขาสร้างอนุสาวรีย์นี้ไว้ครับเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ท่านกษัตริย์คาร์ลอสที่3ครับพอมาถึงที่ตรงจัตุรัสแห่งพระอาทิตย์ตรงนี้แล้วเนี่ยมีจุดหนึ่งครับที่เราควรจะแวะไปครับนั่นก็คือหน้าตึกสีแดงอันนี้ครับทางด้านขวามือของผมเนี่ยแต่ก่อนตรงนี้คือไปรษณีย์ครับและก็เปลี่ยนมาเป็นสำนักงานตำรวจครับแต่ตอนนี้กลายเป็นสภาประธานที่ปรึกษาของกรุงมาดริดครับแต่ว่านั่นคือแค่ประวัติของตึกนี้ที่ให้มองหาตึกนี้เพราะว่าอะไรเพราะตรงนั้นครับบริเวณตรงนั้นเปรียบเสมือนหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ครับและเขามีความเชื่อว่าถ้าเราไปตรงนั้นไปเหยียบตรงนั้นเนี่ยเราจะได้มีโอกาสกลับมาที่มาดริดอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราต่อคิวครับต่อคิวเพื่อที่จะเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเหยียบตรงเสากิโลเมตรที่ศูนย์ของกรุงมาดริดครับเรียบร้อยครับผมได้กลับมาที่กรุงมาดริดประเทศสเปนอีกแน่นอนครับโอเคครับหลังจากที่เราไปเหยียบตรงหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของกรุงมาดริดกันแล้วครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆของบริเวณจัตุรัสโซแห่งนี้หรือว่าจัตุรัสแห่งพระอาทิตย์แห่งนี้ครับเพราะว่าถ้าใครเดินทางในกรุงมาดริดครับเยอะๆแล้วมองตามแบบพวกฝาท่อถังขยะเสาหรืออะไรก็แต่เนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์ของกรุงมาดริดครับเป็นรูปหมีปีนต้นมาโดโยอยู่ครับซึ่งคนไทยใช้คำว่าหมีปีนต้นสตรอเบอรี่อ๋อนั่งเห็นแล้วนั่งครับนั่งครับตามมาเลยครับนั่นครับนั่นคือสัญลักษณ์ของกรุงมาดริดประเทศสเปนครับทำไมถึงต้องเป็นรูปหมีเพราะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมาดริดไม่ได้ชื่อว่ามาดริดครับชื่อว่าเออร์ซ่าถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยเพราะว่าเป็นภาษาลาตินครับที่แปลว่าหมีแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นกรุงมาดริดเนี่ยเขาก็เลยยึดชื่อเดิมของภาษาลาตินเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองครับแล้วในสมัยก่อนเนี่ยมีต้นมาโดโยเนี่ยเยอะมากๆในกรุงมาดริดครับเขาก็เลยเอาสองสิ่งนี้ครับมาผสมกันกลายเป็นหมีที่ปีนอยู่บนต้นมาโดโยแบบนี้ครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปเช็คอินกับสัญลักษณ์ของเมืองมาดริดกันดีกว่าครับเมืองมาดริดนี่มีอะไรเยอะแยะมากมายจริงครับแต่ตอนนี้ผมขอพักเบรกทานอาหารก่อนแล้วกันครับร้านด้านหลังของผมครับเป็นร้านอาหารที่เขาบอกว่าใครที่มามาดริดเนี่ยควรจะมาร้านนี้ครับเพราะร้านนี้เป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับโดย Guinness World Record เนี่ยเขาบันทึกไว้แล้วว่ามีอายุกว่า300ปีด้วยกันครับร้านนี้มีชื่อว่า Sobrino del Botín นั่นเองครับเดี๋ยวไปดูกันครับเก่าแก่มากๆครับสมแล้วที่เป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับเขาบอกว่า300ปีใช่ไหมครับตั้งแต่ปี1725บรรยากาศนี่คือแบบยุโรปสมัยก่อนมากๆครับรอบๆนี่ก็ตกแต่งด้วยรูปภาพต่างๆครับร้านเนี่ยตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้ชื่อว่า Sobrino del Botín นะครับแต่ว่าตอนแรกสุดเนี่ยเริ่มแรกร้านนี้ไม่ได้ชื่อนี้นะครับร้านนี้ชื่อว่าCasa Botín ครับ Botín เนี่ยเป็นชื่อของคนฝรั่งเศสคนหนึ่งครับเป็นชายชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมาที่สเปนแล้วก็เปิดร้านอาหารร้านนี้ขึ้นมาครับก็เลยใช้ว่า Casa ที่แปลว่าบ้าน Casa
โบตินนั่นเองแต่พอเวลาผ่านไปปุ๊บครับร้านนี้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อโดยลูกหลานของเขาครับเปลี่ยนมาเป็นโซบริโนเดโบตินโซบริโนเนี่ยมีความหมายครับแปลว่าหลานร้านนี้เลยกลายเป็นชื่อว่าหลานของโบตินนั่นเองครับปัจจุบันครับนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะมากๆครับและเราก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่จะลองมาเช็คลิสต์กับร้านนี้ดูครับร้านที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับมาแล้วครับ2เมนูหลักของเขา2เมนูเด็ดของเขาครับอันนี้คือแกะครับส่วนอันนี้คือสักลิงพิกหรือว่าหมูตัวเล็กนั่นเองหมูหันมีอยู่ตรงหน้าแล้วชิมหมูก่อนเลยดีกว่าครับเพราะว่าเขาเด่นเรื่องหมูมากๆครับมาเลยนี่ครับมาโอ้โหมีความรู้สึกว่าหนังก็ต้องกรอบมากแน่ๆนี่ไงนี่ครับทานพร้อมหนังกันไปเลยกรุบกรอบกรอบกินหอมมากย่างมาร้อนๆเลยครับเนื้อหมูเนี่ยนุ่มๆหนึบๆครับผมว่ามีความคล้ายหมูหันนะคนไทยเราทานน่าจะชอบแต่ว่าหมูหันหนังจะกรอบกว่าแต่หมูตัวนี้เนี่ยเนื้อนุ่มกว่าเยอะกว่านี่คือน่าจะเป็นข้อแตกต่างแล้วก็แทบจะไม่ต้องปรุงเลยครับเป็นสูตรของทางร้านเขาครับที่เก่าแก่มานานมาลองแกะกันบ้างครับแต่สองจานนี้เนี่ยมีความคล้ายกันมากเลยนะแบบหนังแล้วก็รูปร่างเนี่ยถ้าไม่บอกนี้ผมแยกไม่ออกเลยนะว่าไหนเป็นอะไรอันนี้รสชาติจัดกว่าครับรสชาติจัดกว่าเลยมีความเค็มขึ้นมาจัดกว่าแต่ก็ไม่ได้เค็มจัดมากนักแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยคือเนื้อแกะนุ่มมากเนื้อแกะนุ่มเลยครับเนี่ยอยากให้ดูครับเนื้อเขานุ่มเลยนี่ครับนุ่มรสชาติอาหารเนี่ยไม่เค็มครับไม่ได้เค็มจัดรสชาติกลมกล่อมเป็นรสของธรรมชาติไม่ได้ปรุงเยอะมากครับนี่แหละครับคือเสน่ห์ของร้านอาหารร้านนี้ครับก่อนหน้านี้ครับผมพาทุกคนไปกินร้านอาหารร้านแรกของโลกกันมาแล้วครับสำหรับใครที่ชอบแบบฟู้ดเฟิร์สแรกๆเนี่ยผมพามาอีกร้านนึงครับร้านนี้ขายขนมที่เป็นลูกอมชนิดแรกของกรุงมาดริดครับนั่นก็คือด้านหลังของผมนี่ครับเป็นลูกอมดอกอัญชันนั่นเองนี่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยครับเด็กๆแถวกรุงมาดริดเนี่ยไม่มีลูกอมทานครับก็จะเอาน้ำตาลก้อนเนี่ยมาทานแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยกินน้ำตาลก้อนมันแบบแปลกๆอ่ะแล้วแถวนี้ครับมีดอกอัญชันเยอะเขาก็เลยคิดค้นเอาดอกอัญชันเนี่ยมาผสมกับน้ำตาลกลายเป็นลูกอมดอกอัญชันเป็นลูกอมชนิดแรกของกรุงมาดริดอย่างที่ผมบอกครับผมจะชิมดีกว่าเป็นยังไงก็ลูกอมหอมๆดีนะมันมีกลิ่นที่แปลกนะที่ไม่เคยกินลูกอมกลิ่นนี้เลยนั่นแหละครับลูกอมอัญชันลูกอมแรกของกรุงมาดริดอาหารมื้อสุดท้ายในมาดริดของเราครับขอบรรยากาศแบบเฉลิมฉลองนิดนึงครับมาทานบนรูฟท็อปของตึกใจกลางเมืองมาดริดเลยครับไอเบเรียนพอร์คของสเปนนั่นเองครับมาเป็นเหมือนคล้ายๆหมูกรอบบ้านเราเลยนะแล้วก็ตรงกลางมีไข่ครับเหมือนเป็นไข่ออนเซนสนับสนุนรายการโดย The Preston Empire โทร093-695-5665และ The First Tour and Travel
เชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมทำดีทำบุญด้วยกันนะครับกับเสื้อโปโลรุ่นออกแบบพิเศษในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่6ของรายการรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิสายทานสุขใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเผลอแป๊บเดียวก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกแล้วล่ะครับซึ่งอีกฝั่งหนึ่งของโลกอย่างสเปนก็ไม่ต่างกันเพราะนิวเชียร์พลกำลังเที่ยวแข่งกับช่วงเวลาที่ใกล้พระอาทิตย์ตกอยู่ครับดังนั้นเราขออนุญาตรวบรัดพาไปเช็คอินสถานที่สุดท้ายวันนี้กับสถานที่ยอดนิยมของสเปนพระราชวังหลวงแห่งกรุงมาดริดครับพระราชวังหลวงแห่งกรุงมาดริดเรียกอีกอย่างว่าพระราชวังหลวงปาลาซิโออาคารยุคโกธิกตอนปลายสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าเฟลิเป้ที่5เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกครับปัจจุบันกษัตริย์สเปนไม่ได้พักอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้แล้วที่นี่จึงถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีสำคัญสำคัญของรัฐบาลสเปนนั่นเองครับและนี่ครับคืออีกจุดหนึ่งครับที่อยู่ใกล้ๆของพระราชวังหลวงแห่งสเปนครับเมื่อวานนี้ที่ผมพาขึ้นไปบนภูเขาที่อยู่บนสวนสาธารณะแล้วเรามองมาไกลๆเราจะเห็นว่ามีด้านหลังของพระราชวังหลวงแห่งสเปนกับอีกจุดหนึ่งคืออันนี้ครับผมสถานที่แห่งนี้อัลมูเดนานั่นเองครับก็เป็น2สถานที่ที่อยู่ใกล้ๆกันครับถ้าใครมาพระราชวังหลวงแห่งสเปนก็อย่าลืมครับฝั่งตรงข้ามครับอัลมูเดนานั่นเองครับพอเราเดินเข้ามาด้านข้างของพระราชวังครับเราจะเจออนุสาวรีย์ครับของพระเจ้าเฟลิเป้ที่4ครับหนึ่งในกษัตริย์ของสเปนครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณของสวนครับเราสามารถมาเดินเล่นถ่ายรูปชื่นชมความงามความเงียบสงบได้ครับก็เปลี่ยนบรรยากาศครับสดชื่นดีครับกับสีเขียวกับสวนของพระราชวังครับมื้อสุดท้ายในมาดริดของเราครับขอบรรยากาศแบบเฉลิมฉลองนิดนึงครับมาทานบนรูฟท็อปของตึกใจกลางเมืองมาดริดเลยครับเราสามารถมาดูวิวยามค่ำคืนของมาดริดได้ด้วยครับสวยงามมากๆครับเป็นอีกบรรยากาศนึงอีกมุมมองนึงของเมืองมาดริดครับเราอยู่ที่ร้านอโซเตรูฟท็อปบาร์ครับเป็นร้านที่อยู่บนตึกสูงใจกลางกรุงมาดริดอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยเราสามารถมาเอนจอยทั้งอาหารแล้วก็วิวได้พร้อมๆกันเลยครับวันนี้เนี่ยเขาจัดมาให้แล้วครับอันนี้ครับเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก่อนครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็จะชอบมีอาหารเรียกน้ำย่อยแล้วก็มีเมนคอร์สแล้วก็มีขนมครับอาหารเรียกน้ำย่อยของเราวันนี้เป็นโครเก้ครับไส้เห็ดนะครับแล้วก็มีเป็นสลัดเล็กๆนะครับบนข้างบนเนี่ยท็อปด้วยปลาแอนโชวีเดี๋ยวเราทานนี้ก่อนครับรองท้องก่อนที่เมนคอร์สจะมาครับดูหน่อยซิว่าไส้อะไรบอกว่าเป็นไส้เห็ดนะครับโอ้ยใช่มีกลิ่นเห็ดแต่ว่าไม่เห็นเห็ดเลยที่นี่เขาชอบมากเลยนะครับกับมะกอกเนี่ยต้องทานพร้อมกันนะครับผักกับปลาแอนโชวีนะครับมาถึงเมนคอร์สครับเมนคอร์สที่นี่แปลกดีครับแปลกหูแปลกตามากครับเพราะว่าตอนแรกนึกว่าเป็นซุปครับเพราะมาในถ้วยแบบนี้แต่ว่ามีจุดเด่นของเขาครับคือไอเบเรียนพอร์กของสเปนนั่นเองครับมาเป็นเหมือนคล้ายๆหมูกรอบบ้านเราเลยนะแล้วก็ตรงกลางมีไข่ครับเหมือนเป็นไข่ออนเซนแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวชิมดีกว่านี่นี่ครับ
เป็นถั่วครับเป็นถั่วครับนี่อยากให้ดูหมูกรอบครับนี่หมูกรอบบ้านเราเลยครับข้าวต้มหมูกรอบไข่ออนเซนหมูสเปนด้วยชิมเลยดีกว่าเป็นคอมบิเนชันที่แปลกดีเหมือนกันครับหมูเนี่ยจะมีความเค็มเค็มเลยอ่ะผมว่าในความส่วนตัวผมนะผมว่าเค็มเกินไปนิดนึงแต่พอกินกับถั่วแล้วดีขึ้นเพราะว่าถั่วจะจืดเป็นถั่วปากอ้าครับแล้วก็มีไข่ออนเซนเนี่ยคอยช่วยตัดความเค็มต้องกินรวมกันถ้ากินหมูเปล่าตอนแรกผมเนี่ยเค็มเกินไปเลยนะครับก็ต้องกินรวมกันครับแต่ที่นี่ครับถ้าใครไม่ทานหมูครับก็มีอีกหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นปลาหมึกเป็นหอยก็มีเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนครับแต่นี่มาสเปนทั้งทีครับผมก็เลยต้องลองไอเบเรียนพอร์กครับและแน่นอนครับว่าก็ต้องปิดท้ายด้วยของหวานครับวันนี้เป็นชีสเค้กทานกับเหล่าเบอร์รี่ต่างๆครับนุ่มนะเนี่ยตักลงไปนี่นุ่มมากเลยครับหอมแล้วก็มีเหมือนน้ำตาลทรายอยู่ตรงนี้เป็นน้ำตาลทรายครับโอเคครับเป็นขนมล้างปากเพราะว่าบอกแล้วว่าถ้าอาหารของฝรั่งเนี่ยจะมีแอปเปทิเซอร์เมนคอร์สแล้วก็ของหวานครับแล้วก็กินทั้งหมดทั้งคอร์สครับเพื่อเป็นการล้างปากนั่นเองกินกับนี่ด้วยกินกับเบอร์รี่ด้วยราสเบอร์รี่ใครที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วก็เตรียมร่วมสนุกตอบคำถามกับกิจกรรมแจกของฝากวันนี้ได้เลยครับถามว่านิวเชียร์พลเซลฟี่กับอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ประจำกรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่าง TF1 รูปปั้นหมีปีนต้นสตรอเบอรี่หรือ TF2ป้ายจารึกหลักกิโลเมตรที่สูงส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Ultimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงท่านละ1ครั้งโดยทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน3รางวัลรับไปเลยของฝากสุดพิเศษจากประเทศสเปนติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกในสัปดาห์หน้าก มาดริดถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศสเปนจริงๆครับเพราะนอกจากที่เป็นเมืองหลวงแล้วเนี่ยจุดที่ตั้งของกรุงมาดริดครับก็อยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะๆเลยครับของประเทศสเปนครับ EP ที่แล้วบาร์เซโลนาที่อยู่ทางด้านขวาทางตอนบนของประเทศสเปนครับส่วนเมืองต่อไปครับที่เราจะไปกันครับคือเมืองเซบีย่าครับเซบีย่าอยู่ทางด้านตอนใต้ฝั่งซ้ายๆหน่อยครับของประเทศสเปนครับเราจะต้องรถไฟจากกรุงมาดริดไปประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงครับผมเริ่มตื่นเต้นแล้วล่ะเพราะต้องบอกไว้เลยว่าเซบีย่าเนี่ยเป็น1เมืองครับที่ผมอยากมามากๆครับทางด้านตอนใต้แคว้นใต้ของสเปนเนี่ยผมอยากมามากผมจะไปพร้อมกับคุณผู้ชมเลยครับในสัปดาห์หน้าต้องติดตามให้ได้ครับห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับแต่ในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณด้วยครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีครับกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตครับ Canon Printer Turkish Airline การท่องเที่ยวสเปนTrue Espana, The First True and Travel และเสื้อผ้าพิธีกรครับจาก Top Man ครับในสัปดาห์หน้าพบกันแน่นอนครับที่เก่าเวลาเดิมกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกกับผมนิวชัยพลวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนามแห่งการแข่งขันล่อวัวกระทิงของมัทดอครับอันนี้เป็นงานสถาปัตยกรรมจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับดูสิครับดูด้านหลังดูตึกบริเวณนี้ใหญ่แล้วก็สวยงามมากเ